อนนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอนิน่านะคะแม่นๆนะคะในรายการนะคะพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเป็นรายการนะคะที่นำเสนอนะคะสาระดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นรายการนะคะที่เกี่ยวกับการทำนายดวงนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะพยากรณ์นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเช็คดวงนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของ12ราศีนะคะว่าดวงการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพนะคะว่าครึ่งปีหลังนะคะของราศีกรกฎนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาทำนายดวงกันนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะนำเสนอนะคะสาระดีๆนะคะในการนะคะบูชาองค์พระพิฆเนศอย่างไรให้ผู้ที่บูชานะคะเกิดความสำเร็จนะคะแล้วก็เกิดความสมหวังนะคะพ่อองค์พระพิฆเนศนะคะหรือองค์พ่อใหญ่นะคะที่ท่านทรงสื่อสารกับอาจารย์นะคะท่านให้เรียกนะคะท่านว่าพ่อใหญ่นะคะอาจารย์ก็เลยนำเสนอท่านผู้ชมนะคะว่าเวลาเราบูชาท่านเราก็ขอพรนะคะเรียกว่าพ่อใหญ่นะคะเราจะขอพรอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีนะคะดอกดาวเรืองนะคะจะเห็นไหมคะดอกดาวเรืองตรงนี้นะคะนะคะดอกดาวเรืองนี้นะคะจะต้องเป็นดอกดาวเรืองนะคะที่มีลักษณะที่ยาวนะคะเพราะท่านทรงโปรดปรานมากนะคะแล้วเราก็จะมีกระดิ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะส่วนเรื่องของไฟนะคะอาจารย์จะให้ใช้นะคะตามสีประจำวันเกิดนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสีเหลืองนะคะอังคารสีชมพูพุธสีเขียวพฤหัสส้มศุกร์ฟ้าเสาสีม่วงและอาทิตย์สีแดงนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะใช้สีนะคะประจำวันเกิดของตัวเองแล้วก็นำมาบูชาพ่อใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเป็นกำยานนะคะที่จะจุดถวายพ่อใหญ่ด้วยนะคะทั้งในเวลาที่เราขอพรท่านเราจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนอื่นนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานนะคะก็คือกล้วยนะคะเป็นผลไม้สีเหลืองทุกชนิดแล้วก็เป็นขนมหวานที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากนะคะแต่ขนมนี้เน้นนะคะให้เป็นสีเหลืองนะคะเวลาเราถวายนะคะขอให้เป็น9อย่างนะคะขอให้ใช้เป็นเลขมงคลคือเลข9 99แล้วก็9แล้วก็19นะคะเวลาเราถวายพ่อใหญ่แล้วสิ่งที่พ่อใหญ่ทรงโปรดปรานมากนะคะก็คือการเต้นระบำร้องรำทำเพลงนะคะผู้ที่มาขอนะคะอยากจะให้สำลิดผลนะคะอาจารย์แนะนำนะคะว่าท่านนะคะควรที่จะรำเองถวายเองกับพ่อใหญ่นะคะซึ่งท่านบอกอาจารย์ว่าท่านชื่นชอบมากแต่อยากให้ผู้ที่มาขอพรนะคะรำถวายท่านด้วยตัวของท่านเองนะคะท่านก็จะสำลิดผลท่านบอกว่าถ้าผู้ใดนะคะถวายแก่เราหมายถึงว่ารำถวายแก่พ่อใหญ่เราก็จะให้ความสำลิดผลแก่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นการขอพรนะคะเคล็ดลับการขอพรนะคะก็คือขอได้นะคะแค่1ข้อนะคะคุณอย่าขอเป็น10ข้อนะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะอยากจะช่วยเรื่องไหนก่อนนะคะเอาประเด็นที่เราต้องการให้ช่วยนะคะในเรื่องที่ด่วนและสำคัญเป็นเรื่องแรกนะคะถ้าเราสำเร็จแล้วเราก็ขอในเรื่องอื่นๆนะคะที่ท่านจะขอนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการถวายนะคะแด่บริวารของพ่อใหญ่นะคะพ่อท่านมีบริวารด้วยก็คือหนูนะคะเพราะท่านได้บอกมานะคะบางท่านไม่ทราบนะคะก็ถวายแก่พ่อใหญ่นะคะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ควรจะจัดแยกชุดไว้นะคะว่าอันเนี้ยลูกได้นำถวายแก่พ่อใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยเราจะเริ่มการพิธีการนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะขอพรนะคะเราก็จุดนะคะเป็นไฟนะคะแล้วก็กำยานไว้เลยนะคะแล้วก็นะคะกระดิ่งนี้นะคะอาจารย์จะแนะนำนะคะให้คุณนะคะ9ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8และครั้งที่9ค่ะโอเคเราก็กระดิ่งนะคะเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เราใช้ความศรัทธาใช้ใจของเรานะคะเป็นพลังคนที่จะข
ขอพรองค์พ่อใหญ่นะคะสำเร็จก่อนอื่นนะคะใจท่านต้องมาเป็นอันดับแรกนะคะต้องมีความศรัทธาความเชื่อมั่นความนับถือนะคะความสำเร็จท่านก็จะประเกิดบังเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านไม่มีความศรัทธาความเลื่อมใสและความนับถือพ่อใหญ่นะคะก็จะไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าผู้ใดศรัทธาท่านท่านก็จะเมตตากับคนผู้นั้นนะคะทำไมต้องถวายนะคะกระดิ่งทำไมเราต้องสั่นกระดิ่งนะคะพ่อใหญ่ทรงบอกอาจารย์ว่าเสียงกระดิ่งนี้นะคะจะดังขึ้นไปบนสวรรค์นะคะแล้วท่านก็จะรับรู้ท่านก็จะได้ยินนะคะว่าตอนนี้มีผู้มาขอความช่วยเหลือจากท่านแล้วขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วนะคะท่านทรงบอกอาจารย์มาอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เรานะคะขอกระดิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตั้งจิตเป็นสมาธินะคะเราก็พนมมือขึ้นนะคะแล้วเราก็บอกว่านโมสามจบนะคะพูดตามอาจารย์นะคะพูดง่ายๆสั้นๆ3ครั้งนะคะโอมสีคะเนสยะนะมหาโอมสีคะเนสยะนะมหาโอมสีคะเนสยะนะมหาแล้วก็รูปที่ฝ่าพระบาทของพ่อใหญ่นะคะรูปที่เท้านะคะฝ่าพระบาทบอกว่าพ่อใหญ่นะตอนนี้ลูกนะอยากจะไปสมัครงานขอให้ลูกได้งานทำหรือว่าตอนนี้ลูกเป็นข้าราชการอยู่นะคะลูกเนี่ยอยากจะได้ขึ้นตำแหน่งที่สูงนะคะตำแหน่งระดับเท่าไหร่ท่านก็ว่าไป C7 C8 C9 นะท่านก็ว่าไปนะคะขอให้ลูกสมหวังได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีปีนี้ถ้าลูกสำเร็จผลลูกก็จะนำสิ่งที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะมีดอกดาวเรืองนะคะต้องใช้เป็นเลข9หมดเลยนะคะ9ชิ้น99 999นะคะแล้วก็เป็นผลไม้นะคะเป็นสีเหลืองขนมสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นการได้รำระบำแต่ท่านนะคะต้องระบำเองว่าท่านบอกอาจารย์ว่าท่านโปรดปรานที่ผู้ที่มาขอให้รำถวายท่านเองนะคะก็ลองนำเคล็ดลับนะคะสาระดีนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะทางบ้านลองนำไปใช้ดูนะคะอาจารย์ก็หวังว่าจะนำสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะในช่วงรายการต่อๆไปนะคะวันนี้เราก็จะเสร็จในเรื่องของการพิธีการนะคะการบูชาอย่างไรให้สำเร็จผลนะคะต่อไปเราจะมาทำนายดวงนะคะ12ราศีนะคะครึ่งปีหลังนะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพและการศึกษาเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะใช้พลังจิตที่อาจารย์มีอยู่นะคะเชื่อมต่อที่ไพ่พิฆเนศนะคะพยากรณ์นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะและอย่างรู้หนัก 100% นะคะค่ะตอนนี้ก็อาจารย์ก็พลังจิตก็เชื่อมไปแล้วนะคะช่วงนี้นะคะราศีกรกฎนะคะเป็นช่วงที่ถือว่าการงานคุณนะคะถือว่าเป็นการงานที่โดดเด่นนะคะได้ไพ่นะคะพ่อแม่นะคะพ่อแม่รัศมีนะคะถือว่าการงานคุณนะคะถือว่าโดดเด่นนะคะถ้าคิดจะขยับขยายนะคะเปิดร้านค้าขยายกิจการหรือว่าขยายนะคะในเรื่องของโรงงานนะคะก็ถือว่าครึ่งปีหลังนี้นะคะเป็นดวงที่เหมาะสำหรับการขยับขยายกิจการนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับท่านผู้ใดนะคะคิดว่าจะสมัครงานนะคะก็สมัครเรียนก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะสอบผ่านสมัครงานได้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะหมุนเวียนดีขึ้นอาจจะได้รับผลเป็นลาภก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินนะคะเพราะคุณได้ไพ่พระพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมนะคะก็หมายถึงว่าการที่คุณนะคะจะมีความนะคะมั่นคงนะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะราศีกรกฎนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอาจจะได้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเข้ามานะคะได้ซื้อบ้านนะคะได้ซื้อรถ
นะคะก็ถือว่าครึ่งปีหลังนะคะเป็นดวงเปิดนะคะถ้าจะลงทุนนะคะขยับขยายธุรกิจก็ถือว่าเป็นยิ่งใหญ่ที่ดีนะคะสำหรับราศีกรกฎครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักของคุณนะคะคุณต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าได้พระแม่กาลีพระศิวะเจ้านะความรักนะคะต้องรู้จักประนีประนอมนะคะช่วงนี้ความรักมีเกณฑ์ที่จะคุยกันไม่เข้าใจกันนะคะขัดแย้งกันหรือว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะต้องระวังคำพูดมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะครึ่งปีหลังราศีกรกฎนะคะควรจะต้องดูแลสุขภาพนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดมากนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ที่จะสัมผัสได้นะคะก็สุขภาพนะคะราศีกรกฎนะคะที่ต้องระวังนะคะในเรื่องของระบบหายใจนะคะหลอดลมนะคะลมหายใจนะคะในเรื่องของหอบหืดนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะที่จะสัมผัสได้แล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะการงานของคุณจะเข้ามามากเป็นพิเศษนะคะแต่คุณอาจจะเหนื่อยแต่ว่าถือว่าได้กำไรดีขึ้นผลประกอบการดีขึ้นนะคะการศึกษาเรียนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะสมัครสอบเอ็นทรานซ์มหาลัยก็มีโอกาสที่จะสอบติดนะคะสมัครงานก็ถือเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ความรักนะคะครึ่งปีหลังนี้ราศีกรกฎควรที่จะระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะคะทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะความรักของราศีกรกฎครึ่งปีหลังนี้ค่ะอาจจะมีการแยกหมายถึงว่าทำงานกันต่างถิ่นต่างจังหวัดนะคะแต่เราก็ต่างคนต่างทำงานนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะแล้วก็ผู้ใดนะคะคิดที่จะช่วงนี้อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นนะคะขึ้นปีหลังอาจารย์ก็แนะนำนะคะให้ถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็เพิ่มนะคะพลังจิตให้กับตัวเองนะคะถ้าเราถือศีลสวดนั่งสมาธินะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะจะเสริมดวงของราศีกรกฎนะคะขึ้นปีหลังนะคะแล้วก็เรามาดูเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคของราศีกรกฎนะคะลองดูนะคะอาจารย์ได้เลข56นะคะเลข56เป็นเลขนำโชคนะคะของราศีกรกฎนะคะและสีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเสี่ยงทายสีนะคะด้วยลิปบิ้นนะคะลิปบิ้นของฝันนะคะว่าราศีกรกฎจะได้สีนำโชคนะอาจจะนำมาใช้ในเปลี่ยนทิศในเรื่องของการเพิ่มเป็นสีกระเป๋าสีเสื้อผ้านะคะสำหรับผู้ที่จะติดต่อกับการเงินธนาคารหรือว่าอยากจะให้หุ้นขึ้นนะคะก็ลองใช้สีนี้ดูแล้วก็สีที่เหมาะกับเสริมโชคลาภนะคะเราจะมาเสี่ยงทายกันนะคะว่าราศีกรกฎจะได้สีอะไรนะคะค่ะราศีกรกฎครึ่งปีหลังนะคะสีที่เสริมนะคะก็จะเป็นสีส้มนะคะได้ลิปสติกของขวัญสีส้มสื่อว่าเป็นสีที่เหมาะแก่การเงินนะคะเสริมการเงินเสริมโชคลาภนะคะลองนำมาใช้ดูนะคะสำหรับราศีกรกฎนะคะวันนี้จันก็นำเสนอเคล็ดลับดีๆให้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จันก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่นั่งติดตามนะคะอาจารย์ในการทำนายพยากรณ์ครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้จารีน่ามานะคะล้นหลามจริงๆนะคะก็จะพยายามพัฒนานะคะให้ดีขึ้นแล้วก็ทำงานให้มีคุณภาพแล้วก็นำเสนอสาระดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศนะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะมาเข้ามาติดตามนะคะหวยหน้าแม่ๆท่านนี้นะคะแล้วก็เราจะมีการนะคะอาจารย์จะทำนะคะดูดวงรายเดือนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็จะมีเลขนะคะเลขมงคลนะคะสำหรับทุกเดือนนะคะเลขมงคลแล้วก็สีน้ำโชคนะเข้ามาติดตามได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจที่ให้อาจารย์นีน่ามานะคะถ้ารักหมอนีน่านะคะเจอกันนอกห้านี้ค่ะหมอนีน่าแม่นๆค่ะขอบคุณค่ะ